ตัวละครแต่ละคนเป็นยังไงสำหรับคนที่ฟังมาตอนนี้นะครับผมจะไม่ได้นับเรียงว่าแต่ละคนคือใครแต่ผมจะนับจากการที่พระเอกเจอแต่ละคนซึ่งคนแรกก็คืออิซึกิเป็นน้องหัวสีแดงมีกิ๊บติดผมรูปดาวอยู่ทั้งสองข้างน้องมีลักษณะที่กินเก่งแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจเรียนที่สุดในพี่น้องทั้งหมด5คนคนที่2ก็คือโยซึบะน้องหัวส้มผูกลิปบิ้นสีเขียวเก่งทางด้านกีฬาน้องเป็นคนร่าเริงแล้วก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีเป็นมิตรกับผู้คนง่ายส่วนน้องคนที่3ก็คือผู้ผมน้องจะสีน้ำตาลเงียบไม่ค่อยพูดแต่น้องจะเป็นคนที่ชื่นชอบขุนพลของญี่ปุ่นมากน้องจะรู้ทั้งประวัติทั้งผลงานของบุคคลนั้นและน้องก็จะมีคาแรคเตอร์คือสวมเฮดโฟนอยู่ตลอดเวลาส่วนน้องคนที่4ก็คือนีโนะผมสีออกชมพูเข้มแล้วมีลิปบิ้นผูกเป็นรูปคล้ายๆผีเสื้อทั้งสองข้างเป็นคนที่ทำอาหารเก่งแต่ถ้าเจอกับพระเอกแล้วน้องจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับพระเอกสักเท่าไหร่คนสุดท้ายก็คืออิจิกะลักษณะคล้ายๆกับที่น้องที่ผ่านมาทั้งหมดแต่อาจจะมีความเป็นพี่สาวมากกว่าทุกคนจะมีบุคลิกที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าทุกคนครับโอชิคนไหน ตายแล้วโอชิมิคุครับเฮ้ยนายเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าในพูดดังๆสิมิคุครับเฮ้ยชอบมิคุที่ตรงไหนชอบในความพยายามของตัวน้องเขาที่พยายามที่จะทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำให้สำเร็จได้ครับเนี่ยผมชอบตรงคาแรคเตอร์ตรงนี้ของน้องเป็นฟันกันเมะซีซั่น5เปิดรับสมัครแล้วด้อมไหนที่ว่าดีหรือมีอนิเมะที่อยากให้รู้จักสมัครกันเข้ามาได้เลยที่ bit.ly/mangmeclub และมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเมาส์อนิเมะให้ถึงใจไปด้วยกันเป็นฟันกันเมะซีซั่น5เริ่ม7กรกฎาคมนี้